สวัสดีค่ะ Open House วันนี้นะคะพาทุกคนมาอยู่กันที่ Westgate Community เป็นสังคมคุณภาพแห่งใหม่จากทางแสนสิริตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า200ไร่นะคะในโซนบางใหญ่บางบัวทองค่ะด้วยความที่เนื้อที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะคะเขาเลยเลือกที่จะทำออกมาเป็น2โครงการก็คืออานาสิริเวสเกตและสราญสิริเวสเกตค่ะซึ่งทั้ง2โครงการนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันตรงนี้เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะกวางจะมาเจาะลึกกับสราญสิริเวสเกตนะคะซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวในสไตล์โมเดิร์นฟาร์มเฮาส์จะมีความพิเศษยังไงกันบ้างนะคะติดตามชมกันค่ะจุดแข็งของโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของโลเคชันนะคะที่เข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะโดยตัวโครงการเนี่ยจะตั้งอยู่ในทำเลทองใจกลางเวสเกตนะคะเชื่อมต่อทุกเส้นทางสู่ใจกลางเมืองโดยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกใกล้สถานที่สำคัญหลายอย่างเช่นเซ็นทรัลเวสเกตนะคะอีเกียบางใหญ่โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์โรงเรียนเด่นลาบโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศรเชื่อมต่อถนนหลักสำคัญอย่างเช่นถนนรัตนาธิเบศรถนนชัยพฤกษ์และถนนราชพฤกษ์นะคะแถมยังติดมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีห่างจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะในส่วนของ Westgate Community แห่งนี้นะคะทางด้านหน้าของโครงการเนี่ยจะติดกับถนนที่มีชื่อว่าคลองถนนนะคะทางด้านหลังเนี่ยจะเรียบคลองบางไผ่นะคะด้วยตัวโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่า200ไร่เนี่ยทำให้แสนสิริเขาตัดสินใจในการที่จะตัดถนนนะคะเป็นถนนส่วนตัวของลูกบ้านขึ้นมานะคะเหมือนเป็นทางลัดส่วนตัวค่ะทำให้การเดินทางไปสู่ทั้ง2ถนนเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็การเดินทางไปสู่เซ็นทรัลเวสเกตใช้เวลาเพียงแค่5ถึง10นาทีเท่านั้นเองค่ะโดยตลอดเส้นทางของถนนเส้นนี้เนี่ยนะคะเขาได้ออกแบบมาในคอนเซปต์ The Seasonal Valley นะที่มี3ฤดูกาลด้วยกันก็คือ Winter Zone, Rainy Zone และ Spring Zone ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราเข้ามาทางคลองถนนเราจะเจอกับโซน Winter ก่อนซึ่งจะเป็นบริเวณเมนเกตขนาดใหญ่ก่อนที่จะเข้ามาถึงโครงการสราญสิริเวสเกตแห่งนี้ค่ะถัดเข้ามาเราจะเจอกับโซน Rainy นะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนกลางที่ลูกบ้านสามารถมาใช้บริการได้จะประกอบไปด้วยสวนสาธารณะสระบัวแล้วก็ยังมีเพ็ดพาร์คสำหรับน้องหมาน้องแมวกั้นเป็นโซนเอาไว้เลยนอกจากนี้แล้วเนี่ยตลอดเส้นทางทุกคนจะเห็นว่าเขาได้มีเส้นสีเขียวกั้นไว้เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้านด้วยส่วนโซนสุดท้ายจะเป็นสปริงโซนนะคะรายล้อมไปด้วยดอกไม้นานาชนิดที่ผลิบานให้ความรู้สึกว่าสดใสมีชีวิตชีวาซึ่งบริเวณนี้จะอยู่ใกล้กับโครงการอานาสิริเวสเกตที่มีคอนเซปต์เมดิเตอร์เรเนียนเข้ากันได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณคลับเฮาส์ของสราญสิริเวสเกตกันแล้วนะคะถ้ามองจากด้านนอกมองเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัวอาคารขนาดใหญ่นะคะที่ให้ความรู้สึกเหมือนปราสาทในยุโรปเลยนะคะด้วยรูปทรงแล้วก็วัสดุที่เขาเลือกใช้ทางด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณของสระว่ายน้ำเป็นขนาดมาตรฐานเลยนะคะความยาวกว่า25เมตรแล้วก็แบ่งโซนเด็กกับผู้ใหญ่ด้วยพอเข้ามาในบริเวณของคลับเฮาส์นะคะเขาเลือกทำเป็นโอเพนแอร์นะคะก็คือเปิดรับลมธรรมชาติพอเดินเข้ามาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันจะร้อนหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอเดินเข้ามาให้ทุกคนดูตรงนี้คือจาก floor to ceiling บริเวณนี้นะคะมันสูงมากๆแล้วเขาก็เลือกทำประตูตรงนี้กับหน้าต่างเนี่ยให้มันตรงกันเพื่อที่จะได้เวลาเปิดหน้าต่างตรงนี้เนี่ยลมตรงนี้ flow ได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะเป็นการถ่ายเทอากาศแล้วก็ทำให้บริเวณนี้เนี่ยมันไม่ร้อนเลยค่ะส่วนทางด้านหลังของกวางนี้นะคะจะเป็นโต๊ะยาวนะที่เราสามารถทำเป็น co-working space หรือว่ามานั่ง meeting บริเวณนี้ได้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซฟา2เซตนะคะที่ให้ลูกบ้านเนี่ยมานั่งพักผ่อนจิบชากาแฟยามบ่ายกันได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบริเวณรอบๆของตัวคลับเฮาส์เนี่ยเขายังใส่เป็นที่นั่งนะคะเป็นเหมือนกับ semi outdoor ให้ลูกบ้านเนี่ยมาได้นั่งพักผ่อนกันรอบๆบริเวณนี้ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวกวางพาทุกคนไปดูชั้น2กันต่อนะคะเป็นโซนของฟิตเนสละไปชั้น2ของ Clubhouse นี้นะคะจะเป็นโซนของห้องฟิตเนสทั้งหมดเลยที่มีอุปกรณ์ครบเลยนะคะทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอนะคะห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้องที่อยู่ใต้กับจั่วนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าโล่งโปร่งสบายเราออกกำลังกายไปแล้วมองไปข้างนอกก็เห็นสระว่ายน้ำนะคะฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นวิวสวนค่ะเดี๋ยวต่อไปกวางพาทุกคนไปชมตัวบ้านกันนะคะบ้านของที่นี่เขาตั้งชื่อตามชื่อของดอกไม้ด้วยนะเรียงจากไทป์เล็กไปไทป์ใหญ่นะคะก็ตั้งแต่แอสเตอร์ไลแลคแล้วก็มูเก้นะคะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นอยู่ที่184ถึง205ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่8ถึง12ล้านบาทเดี๋ยววันนี้กวางพาทุกคนไปชมไทป์ไลแลคกันค่ะไป
ตอนนี้กวางอยู่ที่หน้าบ้านไทป์ไลแลคแล้วนะคะคือที่นี่เนี่ยเขายังคงคอนเซ็ปต์โมเดิร์นฟาร์มเฮาส์อยู่ตัวบ้านเนี่ยจะเป็นทรงจั่วคุมโทนด้วยสีที่เป็นโทนเรียบง่ายนะคะก็คือจะมีตั้งแต่สีน้ำตาลอมเทาสีเทาแล้วก็สีเขียวอมเทาถ้าเห็นจากทางด้านบ้านเข้าไปเนี่ยนะคะหน้าต่างเนี่ยมันจะเป็นทรงสูงนะตรงนี้ตรงกลางเขาทำเป็นเบย์วินโดว์ค่ะไฮไลท์เลยนะคะก็คือทุกหลังเนี่ยเขาจะมีระเบียงตรงนี้ให้ในทุกๆไทป์ในไทป์แอสเตอร์เนี่ยจะไม่มีหลังคานะคะเป็นพื้นที่โล่งส่วนมูเก้จะกั้นเป็นโซนอินดอร์ให้และสำหรับไลแลคเนี่ยก็จะเป็นชานระเบียงที่ยื่นออกมามีหลังคาปิดเป็นคล้ายๆกับในสไตล์เซมิเอาท์ดอร์นะคะเดี๋ยวกวางจะไปโชว์จากมุมมองข้างในออกมาทางด้านนอกบ้านด้วยค่ะบ้านไทป์ไลแลคนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอย197ตารางเมตรมี4ห้องนอนด้วยกัน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถนะคะพอเดินเข้ามาในตัวบ้านนะทุกคนมันให้ความรู้สึกว่าโคซี่แล้วก็อบอุ่นมากๆเลยเขาตกแต่งมาในสไตล์อเมริกันคอตเทจนะคะสีเนี่ยแบบคุมโทนนะเป็นแบบเอิร์ธโทนผมชอบสีนี้มากเลยตู้รองเท้าเนี่ยมันเป็นสีแบบเขียวอมเทานะคะเหมือนคล้ายๆกับต้นโอลีฟนะก่อนที่จะเข้าไปภายในตัวบ้านเนี่ยนะคะทางด้านหน้าบ้านเนี่ยนะคะเขาสามารถทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูกันค่ะห้องนี้เป็นห้องที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าสามารถดัดแปลงให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้แต่ว่าในบ้านตัวอย่างนี้นะคะเขาทำเป็นห้องรับแขกไว้ก็คือตรงนี้หน้าต่างเนี่ยจะมองออกไปเห็นวิวทางด้านหน้าบ้านข้างๆมีอีกหนึ่งหน้าต่างนะคะที่มองเห็นวิวสวนค่ะตรงนี้ถ้าจะทำเป็นห้องนอนเนี่ยก็สามารถใส่เป็นเตียง5ฟุตก็ได้นะคะและที่สำคัญก็คือห้องน้ำที่อยู่ถัดไปตรงนี้เป็นห้องน้ำที่มีโซนชาวเวอร์ที่อาบน้ำได้เข้ามาในตัวบ้านนะคะบริเวณตรงนี้จะเป็น open space ค่ะอยากให้ทุกคนมองไปรอบๆตัวบ้านพร้อมกับกวางนะคะจะเห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะถูกรายล้อมไปด้วยสวนเนอะมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่ให้ความรู้สึกสดชื่นมากๆเลยฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นโซน living นะคะก็จะมีโซฟาที่นั่งเล่นนั่งพักผ่อนได้อีกฝั่งนึงบริเวณนี้จะเป็น dining table นะคะที่บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดเป็นเซต4ที่นั่งแต่กวางมองว่าจริงๆเราสามารถขยายได้นะถ้าเรามีสมาชิกครอบครัวที่มากกว่า4ท่านนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงสำหรับบ้านหลังนี้นะคะทางแสนสิริเนี่ยเขามองว่าอาจจะเป็นบ้านหลังแรกของลูกบ้านหลายๆท่านนะคะเพราะฉะนั้นสเปซทางด้านหลังบ้านนี้นะคะค่อนข้างใหญ่เลยนะคะก็สามารถขยายทำเป็นสวนออกไปได้นะคะใครอยากที่จะทำเป็นสระน้ำตกก็ได้เช่นเดียวกันเพิ่มความสดชื่นให้กับตัวบ้านหรือว่าถ้าใครมีน้องหมาน้องแมวกั้นเป็นโซนเพ็ทโซนให้น้องหมาน้องแมวมาวิ่งเล่นได้เช่นเดียวกันค่ะห้องครัวของที่นี่เนี่ยจะอยู่ถัดจาก dining table ตรงนี้เข้ามานะคะซึ่งเขาจะทำเป็นประตูกระจกกั้นกลิ่นไว้ให้ด้วยนะคะคือบ้านที่ขายจริงของที่โครงการนี้นะคะจะให้ครัวที่มีเคาน์เตอร์แบบนี้ไปเลยนะคะและอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่วางตู้เย็นได้นะคะวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอย่างละเครื่องได้แบบสบายๆตรงนี้เลยหลายคนเนี่ยอยากได้บ้านที่มีห้องเก็บของด้วยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีห้องเก็บของตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นบริเวณใต้บันไดนะคะทุกคนที่เข้าไปเนี่ยเก็บของได้เยอะมากเพราะมันค่อนข้างลึกเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เปิดออกไปก็จะเป็นโซนตักล้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันต่อค่ะพอเดินขึ้นบันไดมานะคะทุกคนเราจะเจอกับมุมพักผ่อนเล็กๆตรงนี้นะคะที่ไม่ค่อยเห็นในโครงการอื่นๆนะคะที่นี่เขามีชื่อเรียกด้วยนะว่าเป็น special landing space นะคะมันเหมือนเป็นชานพักบันไดที่ยื่นออกมาตรงนี้ก็ทำเป็นอีกหนึ่งมุมที่นั่งพักผ่อนได้นั่งอ่านหนังสือหรือว่าจิบกาแฟได้นะคะขึ้นมาที่ชั้น2นี้นะคะก็จะเจอกับอีกหนึ่ง common area บริเวณตรงนี้ซึ่งจริงๆเราสามารถเอาโซฟามาวางทำเป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนได้ค่ะที่ชั้น2นี้นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันเดี๋ยวเราเริ่มดูกันที่ master bedroom กันนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เช่นเดียวกันนะคะคือพอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าโอโถงนะโปร่งโล่งสบายเพราะตรงนี้เนี่ย floor to ceiling 4เมตรนะคะทุกคนมันเป็นบริเวณที่อยู่ตรงจั่วหน้าบ้านพอดีเลยและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาก็คือบริเวณตรงนี้นะที่เขาเรียกว่าเป็น bay window ค่ะมันจะเป็นอีกหนึ่งมุมที่เรามานั่งพักผ่อนตรงนี้มองออกไปก็จะเห็นวิวสวนหน้าบ้านนะคะอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้จะเป็น walk-in closet ที่เชื่อมต่อไปยังห้องน้ำในตัวของห้องนี้และก็ที่ขาดไม่ได้ที่กวางกลุ่นไปตั้งแต่ด้านหน้าบ้านแล้วนะคะบอกว่าที่บ้านทุกหลังของที่นี่เนี่ยเขาจะมีระเบียงให้ด้วยนะคะซึ่งระเบียงของไลแลคเนี่ยจะเป็นแบบเซมิเอาท์ดอร์ไปดูกันค่ะโอ้เดินออกมาที่ระเบียงตรงนี้นะคะทุกคนฟีลลิ่งดีมากเลยมันค่อนข้างชิลเลยนะคะต
รงนี้เนี่ยเย็นๆนะลมจะพัดดีมากแล้วก็ถ้าเราได้นั่งตรงนี้นะคะนั่งอ่านหนังสือนะคะหรือว่าจิบกาแฟชิลๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบโอ้โหฟินมากเลยนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยไทป์ไลแลกเนี่ยมันจะเป็นเซมิเอาท์ดอร์ก็คือมีหลังคาให้แต่ว่าสำหรับไทป์มูเก้นะคะบริเวณตรงนี้จะเป็นอินดอร์ทั้งหมดเลยก็คือเชื่อมต่อมาจากห้องนอนสามารถดัดแปลงให้เป็นห้องทำงานก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องเด็กเล็กก็ได้และสำหรับไทป์สุดท้ายก็คือไทป์เล็กสุดก็คือแอสเตอร์เนี่ยนะคะตรงนี้นะคะจะไม่มีหลังคาก็คือจะเป็นฟีลลิ่งแบบเอาท์ดอร์ไปเลยค่ะเดินออกมาจากห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะเจอกับห้องน้ำตรงนี้ที่แชร์กันนะคะระหว่างห้องนอนอีก2ห้องนะคะซึ่งขนาดพอเหมาะเลยนะทุกคนในบ้านตัวอย่างนี้นะคะห้องนี้ทำเป็นห้องเด็กๆไว้นะคะก็คือเป็นบังเบสนะคะอีกฝั่งนึงก็ใส่เป็นเตียง5ฟุตไว้นะคะซึ่งทั้ง2ห้องนี้สามารถดัดแปลงได้ตามฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเลยนะคะถ้ามีสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นค่ะบ้างค่ะทุกคนกับโครงการสราญสิริเวสเกตนะคะกวางเชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นคอมมูนิตี้ที่น่าสนใจนะคะตามที่แสนสิริเนี่ยได้วางแผนเอาไว้นะคะด้วยโลเคชั่นของเขาที่เข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็ไปมาสะดวกนะคะ 5-10 นาทีเท่านั้นที่จะไปถึงเซ็นทรัลเวสเกตนะคะแล้วก็ประกอบกับตัวบ้านนะคะในสไตล์โมเดิร์นฟาร์มเฮาส์นะคะที่มีความรู้สึกว่าอบอุ่นตั้งแต่เดินก้าวเท้าเข้ามานะคะก็อยากให้ใครที่กำลังมองหาบ้านในย่านนี้นะคะได้เข้ามาชมโครงการกันด้วยตัวเองนะคะสามารถโทรมานัดหมายนะคะได้ที่ call center ของทางแสนสิริได้ที่เบอร์1685หรือว่าสามารถ walk in เข้ามาที่โครงการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ Open House ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะ EP หน้าเราจะไปเปิดบ้านกันที่ไหนกลับมาติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ